ดาวเช้าแล้วเขาจะดูให้เขาคงดูให้ตามมาตรา36หรือกรอบสีเหลืองเขาดูให้เมื่อคงที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่แฮนเดิลต่อเพราะแฮนเดิลเราไปพูดกับเรื่องเงินอีกเอ้ยมันคุ้มไม่คุ้มมันเงินเดี๋ยวยุ่งเข้าแล้วแต่สมาชิกของผมเขาดูให้แน่นอนสีแดงสีเหลืองเขาก็ดูให้เพราะคงที่ต้องรับย้ายเพราะถ้าไม่รับย้ายมันจะคาอยู่ในตึกนั่นคือหลักการก่อนเมื่อรับย้ายผมถามว่าฟังก์ชันต่อไปคืออะไรฟังก์ชันต่อไปเนี่ยผมรีเควสให้สอชอเนี่ยบางเป็นคนย้ายผู้ป่วยเพราะเขาสามารถเบิกจากกองทุนตัวนี้อยู่แล้วมันจะได้เหมือนต่างประเทศต่างประเทศนี่อุบัติเหตุฉุกเฉินทำอะไรทั้งนั้นไม่ใช่วิ่งเข้าไปตรงสถาบันแพทย์ฉุกเฉินให้เขาว่ามีหน้าที่รับผู้ป่วยรับผู้ป่วยแล้วขอโทษทีไอ้ผู้จัดการกองทุนทั้งหลายที่ไปทำเน็ตเวิร์กของตัวเองในสังกัดนี่ในเครือข่ายแล้วท่านนึกภาพออกไหมฮะช่วยกรุณาไปเตรียมเครือข่ายตัวเองเพื่อรับคนไข้กลับเพราะภารกิจนี้คือฉุกเฉินวิกฤตชีวิตไม่ใช่นอน3เดือน5เดือน8เดือนเป็นคนละประเด็นเดี๋ยวนั้นไม่จบเราทำแล้วมาคุยกันคนละเรื่องคนละราวเพราะฉะนั้นเราไม่คิดอีไซด์เราเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหตุผลทำไมขอร้องให้สอชอมาผลย้ายผู้ป่วยเราไม่อยากเป็นจำเลยสังคมสปช.สปช.คุณหมอท่านเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดไปถึงนู่นเลยนะครับนะครับถ้าให้เขามาผลย้ายผู้ป่วยเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหน้าที่หลักของเขาเนี่ยเขาควรจะอยู่ในฝ้าของแอมบูแลนซ์ไอ้อยู่ในตรงนั้นเซอร์วิสเชื่อมโยงกับกองทุนต่างๆเขาจะเป็นคนรู้ดีที่สุดการส่งนั้นเพื่อลดปัญหาในการถกเถียงอยู่ดีรถโรงพยาบาลผมพี่ไปส่งบอกคุณไม่รับทุกวันนี้ฉันรู้ไหมว่าระบบรีเฟอร์ประเทศนี้มันเฟลเพราะทุกคนอ้างว่าเตียงเต็มไอ้ท่านลองดูพวกภาคประชาชนภาคผู้ให้บริการจะเจ็บหนักหาเตียงก็ไม่ได้นี่คือประเด็นเราทำไมไม่มาสควิสประสิทธิภาพของสวัสดีครับแต่ของตัวมันเองก่อนเพราะนั้นเมื่อหมดภารกิจวิกฤตแก่ชีวิตต้องจบถูกต้องไหมฮะนี่เราพูดในประเด็นนอกเครือข่ายถูกต้องไหมฮะเขาไม่ได้มาร่วมสังกัดการในเครือข่ายอยู่แล้วมันต้องจบก็รีเฟอร์โดยรถแพทย์ฉุกเฉินของคุณหมอชาติโรงเรียนสินะแล้วช่วยกรุณาท่านผู้จัดการกองทุนในโรงพยาบาลในสังกัดของท่านแต่ละเครือข่ายอะทำตัวให้พร้อมหน่อยไม่ใช่ปฏิเสธการรับผู้ป่วยเดี๋ยวมันจะมีประเด็นตัวแปรตรงนั้นอีกทุกวันนี้วนเวียนกันอยู่นั่นนะไม่รับถามอาจจะท่านนี้ไม่ดูนี่เป็นปัญหาที่ไม่อยากจะพูดเพราะตกกระทบกับระบบอันนี้เป็นแฟลกทั้งหมดในประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมฝากตรงนี้ส่วนเรื่องเงินทองโรงพยาบาลแต่ละโรงเนี่ยเขาอาจจะมีฟิกคอสที่ไม่เท่ากันถูกต้องไหมครับค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันแต่ในกรณีกรอบสีแดงหรือสีเหลืองถ้าขอความร่วมมือเขาก็ไม่เห็นสีเรียกอะไรแต่บางโรงเนี่ยเขาจะคิดว่าถ้าโกงที่แล้วเขาขอให้สังกัดเพราะคุณมีสังกัดอยู่ว่าคุณเป็นสังกัดทหารบกคุณต้องอยู่ทหารบกกลับไปอยู่ที่ทหารบกนะสังกัดนู่นสังกัดก็รับย้ายกลับไปสิครับก็เจ้าเป็นผู้บริหารกองทุนเป็นหน้าที่ของท่านใช่ไหมครับอันนั้นคือประเด็นที่ผมคิดว่าภาพมันจะชัดแล้วไม่ควรให้เอกชนขับรถไปส่งเดี๋ยวก็เกิดประเด็นอีกครับไม่มีเงินจ่ายแล้วสิไม่น่าจ่ายอะไรวะใช่ไหมครับเรื่องกรุณาทำฟังท่านทุกฟังแค่ของสังคมนี้ให้ดีที่สุดอันนี้คือประเด็นของผมนะครับทุกคนควรจะรู้บทบาทของตัวเองนะทุกคนควรจะรู้ว่าอะไรคืออะไรประเทศมันกำลังสู่แนวทางที่ค่อยๆจูนกันไปแต่ถ้าตั้งง่ายแหลมใส่กันประเทศนี้จูนไม่จบครับเอาประเด็นไว้เลยครับขอนิดเดียวคือประเด็นที่คุณหมอจะ